ปแล้วอันนี้ก็ต้องเตรียมตะบวยผมเป็นสาคูใต้นะคะใช่สาคูต้นต้นแล้วต้องเปลี่ยนคนไปด้วยไม่งั้นมันเป็นก้อนใช่เป็นก้อนต้องมีท้องแข็งมันคนเรื่อยๆนะคะไม่งั้นมันติดก้นหม้อค่อยใส่ค่อยใส่ค่อยคนเรื่อยๆใส่ตุ่มเดียวไม่ได้เพราะใส่ตุ่มเดียวมันเป็นก้อนเลยแล้วไฟก็ต้องอย่าแรงพอน้ำเดือดแล้วก็หรี่ไฟตอนนี้มาปัดเปิดไฟแรงได้พอเราใส่ครบแล้วเนี่ยมันเอาไฟใส่ได้เลยดูเนี่ยเริ่มเป็นใจแบบนี้มันใส่ครึ่งคนครึ่งหนึ่งไข่กบมันใส่น้ำตาลนะคะตามใจชอบหวานมากแล้วแบบลูกชอบผลหวานว่าเดี๋ยวได้ใส่เงี้ยลูกเดี๋ยวต้องพักให้มันเย็นพอเย็นจะข้นมากหวานไปเติมที่หลังได้ไหมไม่ได้เกลือครึ่งช้อนชาไม่เยอะเยอะปลายช้อนปลายช้อนใช้ปลายช้อนเพราะว่าเราใส่ด้านไหนตัดหวานใส่ได้เลยไหมใส่ได้เลยใส่ลูกบัวแล้วก็ใครมีอะไรก็ใส่ได้นะคะมะพร้าวปิ้งเผือกอันนี้จะเป็นเม็ดบัวแต่ว่าเผือกเนี่ยต้องนึ่งมาก่อนนะต้องสุกก่อนนะต้องสุกก่อนนะลูกเพราะนี่มันจะแป๊บเดียวไม่นานหรือมะพร้าวได้มะพร้าวอ่อนได้มะพร้าวอ่อนแล้วหั่นแล้วใส่ได้เลยลูกแต่ถ้าเกิดเป็นเม็ดบัวหรือเผือกเราต้องนึ่งก่อนให้สุกก่อนให้สุกก่อนเดี๋ยวก่อนปิดเลยแม่แตกมันค่ะไว้ราดหน้าเสร็จเยอะนิดนึงเยอะค่ะเยอะอันนี้เยอะหน่อยได้ลูกเพราะว่าเป็นกะทิเค็มไงถ้าใครมีอันนั้นอ่ะแป้งเท้าก็อยากให้มันสวยก็ใส่แป้งเท้า